สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พบกับผมบุ้งไงสายดันวันนี้ขี่รถเล่นอีกแล้วนะครับผมเจอซิ่งวะเขาซิ่งอัด3อ่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็เป็นวันที่ที่เท่าไหร่นะที่2เหรอเด็กนักเรียนก็เปิดเทอมกันแล้วแต่ยังไม่เห็นมีตระออเลยนะยังไม่เห็นตระออสักคันเลยนะเย้เล็กซี่ดิวะนี่เป็นไงยอดครับพี่สุดยอดเลยนี่ครับผมสายเล็กซี่ครับผมเดี๋ยวต้องทำติ๊กเกอร์เล็กซี่หน่อยดีกว่ามั้งนะครับขับเล็กซี่ก็แจกติ๊กเกอร์เลยอะไรเงี้ยเราจะไปได้หรือเปล่าต้องคอยดูกันไม่เล็กซี่เล็กซี่ครับผมรถใช้งานนะผมเล็กซี่รถใช้งานอ่ะโอ้โหไปแล้วยังไงไปพี่ลุยลุยลุยเป็นไรเพ่โอ้ยขับแบบโยกโยกหน่อยพี่โยกซ้ายโยกขวาอะไรเงี้ยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายสุดยอดเลยฮะขับโบ๊ะขับโบ๊ะไปกันไปเลยลูกพี่ไปเลยเยี่ยมยอดเดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่าสนามเซอร์กิตสนามเซอร์กิตของหักศอกขี่เล่นชมวิวหรือเปล่าเดี๋ยวกว่าครับผมเนี่ยนะรถติดอ่ะนี่ครับผมบาร์เบอร์เริ่มเปิดกันแล้วนะ okay. โอ้คิดถึงเล็กซี่สุดๆเลยอยากขับแล้วอยากขับแล้วต้องดีแน่นอนครับผมถึงมือช่างแบนแล้วถึงมือหมอแล้วช่างแบนบอกอยากวิจัยอ่ะเล็กซี่อ่ะครับผมผมว่าในพัทยาในคันแรกนะใส่กล่องนี่คันแรกของประเทศเลยอ่ะน่าใช่นะแต่ยังไม่ดังอ่ะโหทุกคนเพื่อนๆพี่น้องๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยกดซับหน่อยช่วยกันดันหน่อยดันเล็กซี่พัทยาเราหน่อยบ้านเราเองช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยโอ้โหช่วยกันดันเนี่ยครับนี่แต่ถ้าเล็กซี่มาคงไม่ได้ขับเวฟแล้วเพราะอยากตอนนี้แบบเหมือนแบบอยากออกรถใหม่รอรถออกอะไรอย่างเงี้ยคือว่ารอรถเมื่อไหร่จะแบบมาอะไรเมื่อไหร่จะได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบอารมณ์ตอนนี้เหมือนว่าอุ้ยจะได้รถใหม่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะเราคนชอบรถอ่ะใครไม่ชอบไม่เข้าใจความรู้สึกเอาหรอกแต่ผมไม่เร่งนะครับผมไม่เร่งช่างแบนนะอยู่ที่ทางแบนแล้วผมไม่เร่งเลยจริง ไม่เร่งหรอกไม่เร่งทางแบงก์เขาเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจด้วยว่าการวิจัยไม่ใช่เรื่องง่ายนะวิจัยอ่ะรู้จักว่าวิจัยอ่ะไปไหนนะด็อกเตอร์เวลาเขาวิจัยอะไรอ่ะโหสิปีเดี๋ยวก็ไม่ถึงเลยนะเดี๋ยววิ่งออกสุขุมวิทหรือว่ากลับบ้านดีวะออกมาขี่รถเล่นนะเอาทรงเข้าซอยไม่อยากขี่ทางตรงอ่ะมันยังไงไม่รู้อ่ะอยากขี่แบบเนี้ยแหละเดี๋ยวตัดไปหน้าสุขุมวิทกันเลยดีกว่าครับผมไปตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมขี่รถเล่นหน่อยดึกๆตอนนี้ก็เป็นเวลา 2:00 นะครับเมืองพัทยาเราเปิดเมืองมาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้เท่าไหร่3อ่ะเด็กนักเรียนเริ่มไปโรงเรียนกันแล้วเป็นวันที่3นะครับผมก็ไม่ได้ไปทำคลิปไหนเลยเบื่อๆกันเลยออกมาขับรถเล่นรับลมน้ำหนาวนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนไม่รู้ว่าอากาศเป็นอะไรกันแน่สรุปว่าเดือนนี้เดือนอะไรยังไม่รู้เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งนะครับเวลาจะแซงเวลาจะเปลี่ยนเลนอากาศหนาวมากครับเดี๋ยวนี้ตอนวันร้อนแบบร้อนอบอ้าวแต่พอตกเย็นตกดึกมาก็อากาศก็เย็นซะงั้นอ่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนทุกคนตอนนี้มีผู้ติดตาม122คนนะครับโอ้โหดีใจจริงๆเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจมากดีใจที่ว่ามีคนติดตามเรานะแต่คนติดตามแล้วคนดูยังน้อยอยู่นะช่วยกันไลค์ช่วยกันกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยตอนนี้เราก็มาขับรถเล่นชิวๆนะอย่าลืมนะครับผมเปลี่ยนเลนทุกครั้งเปิดไฟเลี้ยวนะครับถึงรถจะมีไม่มีนะครับผมก็ต้องเปิดเลนนะครับแต่ทางไฟดงไฟแดงเนี่ยอย่าไปอัดใส่นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะผ่านหรือเปล่านะเพราะว่าถนนมันโล่งครับถนนมันโล่งจัดเลยอะโล่งมากๆเลยครับผมต้องระวังดีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้แบบโอ้โหเพียบพับไปหมดนะครับผมเมืองพัทยาเราก็คุณพี่ตำรวจก็นะครับผมโอ้โหดูแลดีมากครับผมมีรถตรวจนะครับใครจะมาเที่ยวได้นะครับเรื่องความปลอดภัยvery good แน่นอนก็มีพี่ตำรวจนะครับผมวิ่งซอยกันหลายคันเลยซอยดูความเรียบร้อยนะครับพี่ตำรวจโอเคเรามาเข้าเรื่องแล้วต่อดีกว่าขี่รถเชิบๆเวลา 2:00 ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีรถไม่มีอะไรก็ขี่เรื่อยๆชิวๆยังไม่เข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวขี่ไปนู่นหน่อยดีกว่าเผื่อแวะไปหาช่างแบนช่างแบนอยู่เปล่าไม่รู้ช่างแบนบอกโทรศัพท์พังติดต่อไม่ได้เลยนะคันนี้ผมคิดไว้ในใจอีกแล้วอยากได้แบบสเต็ปไม่บอกดีกว่าเป็นลูกเล็กครับแต่อาจจะมีชักที่คิดไว้นะเป็นลูกเล็กๆแต่อาจจะมีชักนะครับผมนี่ตั้งแต่เล่นรถมาครับผมเคยทำแต่ลูกนะไม่เคยทำชักเลยไม่เคยขี่ลูกมีเอ้ยไม่ใช่ว่าไม่เคยขี่รถไม่มีชักนะครับแต่ไม่เคยแบบมีรถตัวเองอ่ะเอางี้ดีกว่าพูดง่ายไม่เคยมีรถตัวเองเลยที่ว่าทำลูกชักทำอะไรพวกเนี้ยนะผมก็งูปลาครับผมเล่นรถก็จริงแต่ว่าก็เล่นไม่เก่งนะครับก็พอแบบงูปลาครับพอนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยหัวผมมันไม่ให้ไง ชอบก็จริงแต่หัวไม่ให้ผมก็แบบเอ้ยทำไมวะผมก็พยายามจำนะพยายามศึกษานะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแถวนี้ยิ่งหนาวเพื่อนดูหมอกดิไม่ทราบว่าไม่แน่ใจว่าจะเห็นหมอกกันหรือเปล่าโอ้ยดึกแล้วนะหนูพี่นานามากวาดถนนแล้วอ่ะ
ดูดิแถวนี้โอ้โหอยากให้กลับมาเป็นเหมือนแต่เก่านะเฮ้ยแต่เก่าเฮ้ยถูกแล้ว ไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นคนเดียวนี่แหละ กราบอภัยขออภัยจริงๆนะไม่ได้ไปทำคลิปไม่ได้ไปลุยปงลุยป่าเลยพอดีแบบว่าไม่รู้ดิอยู่ๆฟิวมันก็ไม่มาฟิวมันก็ไม่มีแล้วก็คือผมมันหาเงินลำบากอะว่าง่ายๆนี่ขอระบายนะแบบไม่รู้จะพูดอะไรพูดตรงๆจากใจเลยไม่รู้จะพูดอะไรก็เขาดามุงดราม่าไปเรื่อยคือเงินหาลำบากอยากทำรถนะแต่แบบนะก็ต้องค่อยๆแต่งไปทีละนิดทีละน้อยอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแคมป์ตัวเดียวไม่มีสปริงงสปริงวาลไม่มีแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแยงเยิงทำชุดฟงชุดฝาไม่มีช่างแบรนด์บอกสเต็ปนี้มาได้ปะแต่ผมก็บอกเลยนี่ขอบ่อยครั้งนึงว่าคันนี้เดิมหมดทุกอย่างเลยเดิมหมดทุกอย่างเลยมีแคมป์ถอดออกแล้วก็ใส่เข้าไปไม่มีสปริงงสปริงวาลนู่นนี่นั่นนะไม่ได้แยงเยิงอะไรไม่เรือนก็เรือนเดิมทุกอย่างเดิมหมดสเปอร์ก็ยังเตอร์เดิมเลยแต่วิ่งอยู่ประมาณเนี้ยเพื่อนเห็นหรือเปล่าไม่ถึงเลขนี้ดีนะไม่ถึง103ดีนะหน่อยๆแบบ120หน่อยๆนะตันแล้วตัดแล้วว่าจะลองไล่เป็น1433ดูมันจะเป็นยังไงวะยังไม่แน่ใจนะเหมือนอย่างที่บอกนะดูรถดีๆนะบางทีผ่าเพราะผมเคยมีประสบการณ์ผมก็ผ่าแต่ก่อนสมัยผมวัยรุ่นนะต้องดูรถดีๆเลยซ้ายขวาอันนี้เราเลี้ยวขวาได้เลยนะเพราะไฟของเราไฟเขียวไม่มีรถตามหลังไม่มีรถต่อก็เนี่ยเดี๋ยวจะขี่ไปดูร้านช่างแบรนด์หน่อยว่าเพราะว่าช่างแบรนด์ก็เคยที่ก็อย่างที่บอกไว้ว่าช่างแบรนด์ชอบทำรถตอนคืนใช่ป่ะล่ะก็ไปดูหน่อยว่าตีสองยังทำอยู่หรือเปล่าไม่ทำดูว่าแม่เพื่อนต้องอดหลับอดนอนหน่อยนะเวลาจะทำรถอ่ะช่วงนี้ช่างแบรนด์ก็จะเตรียมตัวส่งรถหลายคันนะส่งแบบไม่ได้ว่าส่งอย่างนั้นหมายถึงว่าทำรถแบบก็ได้แบบแคมลูกนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ร้านช่างแบรนด์แปลกอย่างนึงนะมีแต่คนมาทำ60ชัก5ทั้งนั้นเลยบางไปเลี้ยวบางลมทุกคันเลยนะทุกคันเลยน้อยมากจะเป็น59ชัก5นะจะมีอยู่2สเต็ปเนี่ยแหละ59ชัก5แล้วก็60ชัก5แค่นั้นแหละแต่ผมอยากเก็บไปตังค์สักก้อนนึงนะทำคันนี้เป็น66ชัก5นะแต่ก็ต้องรอดูผู้ติดตามคนกด Subscribe เยอะๆผู้ติดตามสัก 1,000 คนนี่จะทำอะไรดีอ่ะยังไม่ถึงเลยเอา500ก่อนดีกว่า500ยังไม่มาเลยตอนนี้ก็ตามหา200อยู่นะ200คนที่200นะครับผมก็ผมก็ไม่มีทุนนะใช้เงินตัวเองทำล้วนๆผมอยากทำมานานแล้วเพราะผมอยากทำผมคิดยังไงรู้ป่ะเพื่อนผมคิดว่าทำไปก็ดูเองก็ได้ไม่มีใครดูเราแต่ผมเชื่อว่าต้องมีคนดูเราบ้างแหละนะจะพูดว่าทำให้ตัวเองดูก็ไม่ใช่เสมอไปนะเฮ้ยช่างแบรนด์ยังอยู่อ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหคนเพียบเลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะน่าคนเพียบเลยให้ตายเถอะซาร่าโอเคเราไปเจอช่างแบรนด์ดีกว่านะโอเคครับนี่ก็เสร็จงานพอดีนะกลับบ้านกันดีกว่าเราชิวๆชิวๆแถวนี้ก็เงียบดีเว้ยวันนี้ไม่มีอะไรนะแบรนด์นั่งเล่นแล้วนี่มันตีสามกว่าแล้วกลับบ้านดีกว่าตอนนี้ก็กลับว่าออกความขี่รถเล่นนี่แหละไม่ได้ตั้งใจมานะคิดว่าปิดร้านแล้วแต่ยังเปิดอยู่ก็นั่งเล่นโอ้โหมาดิยกล้อขึ้นว่ะขึ้นเนินอ่ะไม่ได้ตั้งใจยกน้ำมันลอยอ่ะอุ้ยโหตกใจโคตรเหมือนจริงเลยสิงโตกลับบ้านกันดีกว่าเราว่าจะขึ้นเขาก็ไม่น่ามีอะไรกลับบ้านดีกว่าไปกันเลยกลัวของหล่นที่หายเมื่อกี้โทรตรงโทรศัพท์ไปดีกว่าชิวๆกันเลยพี่น้องดูภาพบรรยากาศในเมืองแบบว่าถนนโล่งๆนะครับชิวๆอ่ะคุณรู้จะไปไหนอ่ะใส่ตูดหน่อยเป็นไงเล่นคนเดียวโอ้ไม่มีรถเลยฮัลโหลไปไหนดีเพื่อนๆไปทางนู้นดีกว่าเนาะกลับทางเทพสิทธิ์ดีกว่ากลับทางนี้เบื่อแล้วไปทางเทพสิทธิ์บ้างดูดิรับบรรยากาศนะแบบเปิดกระจกรับลมหน่อยอะไรประมาณเนี้ยกล้องถ่ายว่าถ่ายอยู่คิดว่าไม่ถ่ายอีกแล้วนะครับพี่น้องเอ๊ะยังไงกับไมค์ดีวะเนี่ยเวลาพูดตะคอกอะไรอย่างเงี้ยมันชอบแฉกดูเพื่อนๆชมวิวนะชมวิวไปเลยถนนยามค่ำคืนค่ำคืนนี้มันมีดวงดาวไหนไหนวะดวงดาวดวงดาวก็ไม่มีฮัลโหลไอ้ยังวะเออเนาะขี่รถตอนดึกๆก็ได้ฟิลไปอีกแบบอะครับก็ได้ฟิลอยู่นะชิวๆนี่วอล์กสองเงียบเนาะยังมีรถนั่นเรียกคนเดียวเหงาอะไปไหนดีเนาะเหงาจังเลยฮัลโหลหนาวเฮ้ยหนาวหรือเหงาโอ้แต่เริ่มหนาวหน้าว่ะกระจกได้ไหมเนี่ยไม่รู้จะเล่นอะไรไม่รู้จะคุยอะไรโอ้หมอกเพื่อนๆดูหมอกโอ้โหหนาวดีนะวันนี้ใส่ขายาวใส่แขนยาวมาพันโอ้โหสั่นแรกเลยไม่มีโอกาสได้มาขี่ชมวิวแบบนี้หรอกก็ได้ฟิลดีนะไหนดูแวะเข้าไปดูเอ้ยไม่ใช่นี่ว่ะซอยนี้วะซอยนี้วะเอ้ยใช่นี่ว่ะซอยนี้นี่ว่ะดำแดงครับผมเราเรียกอย่างว่าแดงดำ
ของเข้าไปดูดิว่าเขายังทำธุรกิจกันอยู่หรือเปล่านะครับผมคนพัทยาจะรู้ดีนะเส้นนี้คนพัทยาจะรู้กันดีนะครับผมว่าทางนี้ไปไหนนะจ๊ะเราไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหเลี้ยงฉลองกันเว้ยเลี้ยงฉลองกันทุกทางไหนวะทางไหนทางนี้เขายังทำกันอยู่หรือเปล่าไหนดูซิโอ้โหปิดหมดแล้วครับนี่ร้านนี้ผมเคยใช้บริการนะหยอกหยอกหยอกจะจำได้ก็เบอร์แล้วนี่ครับผมเจ๊งกันหมดเลยเหรอเนี่ยเออนะทำอะไรก็นะสู้ๆนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะมันเกิดอุบัติเหตุแน่เลยอะชิ้นส่วนอะไรออโต้บอทหลุดนึกถึงออโต้บอทอันนี้ชื่ออะไรดีอะออโต้บอทนะแต่คันนู้นเป็นอะไรอีเซฟติคอนนะโหดโหดถ้าโหดโหดก็เป็นอีเซฟติคอนใช่ไหมนี่เราออโต้บอทเราออโต้บอทต้องมีหลายคันอันนี้มีคันเดียวก็เป็นออโต้บอทออโต้บอทขมับแม่ออโต้บอทอย่างเงี้ยเพราะว่ามี S เพราะไม่มีคันเดียวก็เลยต้องเป็นออโต้บอทถ้าแบบมีได้หลายคันก็ออโต้บอสต้องมี C ด้วยนะ โอ้ยหนาวฮัลโหลมิสเตอร์ด็อกฮัลโหลได้ยินเราด้วยเป็นไงเราหูดีจริงเขาเรียกว่าหูทิปโอ้โหช่วงนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะช่วงนี้เดี๋ยววันไหนไปฝึกออกตัวหน่อยดีวะเพื่อนๆคิดว่าไงฝึกออกตัวหน่อยดีวะพอออกตัวไม่เป็นนะบอกเลยกลัวจริงๆตอนนี้อายุมากแล้วไงก็เลยกลัวครับพี่น้องเลยไม่สุดอ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีทางมันไม่มีที่น้อยมันไม่มีเพื่อนๆไม่ค่อยว่างอ่ะไปออกตัวกันก็ต้องแบบอยากขี่คานูนอ่ะเข้าใจไหมก็เลยไม่ว่างออกตัวกันแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บุงไงเสริมอันด้วยนะชื่อนี้การันตีอยู่แล้วโอเคครับผมบ๊ายบายแล้วจะพบกันใหม่ครับผม